ีกหนึ่งข่าวไปดูกันที่การแข่งขันฟอร์มูล่า3หรือว่า F3 นะครับเป็นคล้ายๆกับฟอร์มูล่า1แต่ว่าความเร็วความแรงเนี่ยมันยังไม่ขึ้นระดับนั้นนะครับที่ยุโรปครับก็เป็นการแข่งขันในช่วงเริ่มต้นของศึกวินเทอร์ซีรีส์นะครับเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่สนามพอลริคาร์ดเซอร์กิตประเทศฝรั่งเศสนะครับปรากฏว่านี่เลยครับแซนดี้นิโคลัสตูวิกหล่อเชียชื่อไทยมากนะฮะนักซิ่งไทยนะครับวัย17ปีครับซึ่งไปแข่งขันรายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากทางด้านของสิงคโปร์เรชั่นพิซซ่าคอมพานีนะครับหน้าอกเขาทั้งหมดนั่นแหละนะฮะรวมไปถึงราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยและการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับเข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้โดยเขาเนี่ยหมายถึงน้องแซนดี้ลงแข่งขัน F3 เป็นครั้งแรกนะครับและที่สำคัญไม่ได้มีโอกาสลงฝึกซ้อมที่สนามแห่งนี้มากนักนะครับก็เลยทำให้ค่อนข้างต้องปรับตัวพอสมควรนะครับโดยแข่งขันในต้นสังกัดทีม RP Motorsport นะครับเป็นทีมแชมเปี้ยนเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ปรากฏว่าทีมก็ค่อนข้างโอเคกับผลงานนะครับปรากฏว่าสนามแรกนะครับทำผลงานได้ดีกว่าที่คาดไว้ครับโดยเริ่มการควอลิฟายได้อันดับที่6ด้วยเวลา 2.03.830 นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นการออกสตาร์ทที่ค่อนข้างดีมากๆแล้วก็อยู่ในกลุ่มผู้นำตลอดก่อนที่ผ่านไปในครึ่งทางเนี่ยอาจจะมีตกลงมาบ้างอะไรบ้างนะฮะก็มาแข่งขันกันในการแข่งขันจริงนะฮะเมื่อสักครู่นี้เป็นการแข่งขันเหมือนเป็นการคอลิฟายนั่นเองนะคะแข่งขันกัน14รอบนะคะแซนดี้ที่ออกสตาร์ทจากกริดที่6นะคะโชว์ลีลาเขาบอกว่าแหมได้ร้อนแรงทีเดียวนะคะไล่แซงคนนั้นคนนี้นะคะแล้วก็เข้าป้ายด้วยในอันดับที่4นะคะด้วยเวลา29นาที 29.220 วินาทีนั่นเองนะคะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยทางด้านของแซนดี้เองจะเดินทางไปทดสอบแล้วก็ลงแข่งขันสนามต่อไปนะคะที่ประเทศสเปนนะคะในวันที่2มีนาคมนี้นั่นเองครับก็จะไฟ1แข่ง2นะครับที่สนามเคเลสเซอร์กิตประเทศสเปนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะแข่งขันไปที่อื่นๆต่อไปนะครับจะมีที่โปรตุเกสเยอรมันอังกฤษอะไรพวกนี้นะครับหลายต่อหลายที่เบลเยียมก็มีก็แข่งไปเรื่อยๆมีนาเมษาอะไรก็ว่ากันไปนะคะยังไงก็ให้กำลังใจด้วยนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นนักซิ่งของไทยคนเดียวนะคะที่ได้มีโอกาสไปแข่งขันในรายการดังกล่าวโดยรายการสุดท้ายจะแข่งกันที่กาตาลุญญานะครับจบนู่นเลยฮะ10พฤศจิกายนก็ทั้งปีอ่ะนะคะแข่งขันกันไปสะสมแต้มเป็นสนามไปใช่แล้วมาดูกันสุดท้ายจะผลงานอย่างไรนะถ้าดีเนี่ยก็มีโอกาสนะมีโอกาสจะขยับขึ้นไปขับในระดับสูงขึ้นไปอีกได้ก็ยังเด็กอยู่อายุ17ปีเท่านั้นเองนะคะก็ยังอนาคตได้อีกไกลเนาะนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วของรายการจับตากีฬาไทยนะคะเจอกับน้องปลั๊กแล้วก็พี่โบได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ 15:00 นจนถึง 16:00 นวันพรุ่งนี้เจอกันนะคะวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับSome tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Now, walk into the club like, what up? I got a big pack. I'm just pumped, I bought some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, damn, that's a cold ass honky. Rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, set my gator shoes. Those are green drapes and a leopard mink. Girl standing next to me, probably should have washed this. Smells like R. Kelly sheets.But shit, it was 99 cents. I get copping it, washing it. About to go and get some compliments. Passing up on those moccasins. Someone else has been walking in. Bummy and grungy fucking mint. I am stunting and flossing and saving my money. And I'm hella happy that's a bargain, bitch. I'ma take your grandpa style. I'ma take your grandpa style. No, for real. Ask your grandpa, can I have his hand-me-down? Thank you. Velour jumpsuit and some house slippers. Dookie brown leather jacket that I found. Dig it. They had a broken keyboard. I bought a broken keyboard. I bought a ski blanket. Then I bought a kneeboard. Hello, hello, my ace man, my mellow. JohnWayne ain't got nothing on my fringe game, hell no. I could take some pro wings, make them cool, sell those. The sneakerhead to be like, ah, he got the Velcro. I'm gonna pop some.